วันนี้จะพาไปดูความน่ารักและน่าสงสารของเจ้าตูบหรือสุนัขสี่ขาตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าใครเห็นแล้วต้องใจอ่อนโดยสุนัขตัวดังกล่าวจะนั่งเฝ้าหน้าร้านสถานีย่างที่ขายทั้งหมูปิ้งและเครื่องในไก่ปิ้งอยู่ที่ถนนคนเดินซอกกราว Walking Street ริมคลองละลมโบราณลูกที่4จากสี่แยกศูนย์แพทย์หนึ่งไปจนถึงสี่แยกศาลเจ้าแม่บัวลอยในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในลักษณะหันหน้าจ้องไปทางร้านไม่ยอมลุกไปไหนตั้งแต่ร้านเปิดเวลา 17 นาฬิกาจนถึงร้านปิดเวลา 3 ทุ่มทุกวันเสาร์และอาทิตย์ไม่ว่าใครจะเดินผ่านไปผ่านมาเจ้าตูบตัวนี้ก็ไม่ยอมลุกไปไหนขณะที่นักท่องเที่ยวหลายคนที่เดินเที่ยวและจับจ่ายซื้อของที่ถนนคนเดินเห็นเจ้าตูบนั่งเฝ้าหน้าร้านแบบจดจ่อก็อดใจไม่ได้ที่จะซื้อให้กินบางคนถึงกับเหมาเลยหลายไม้ประจำเลยครับเป็นลูกค้าประจำที่ไม่ต้องจ่ายเงินมันนั่งตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงประมาณ5 โมงเย็นครับแล้วก็จนกว่าปิดร้านจนกว่าจะปิดร้านไม่ไปไหนเลยเหรอคะไม่ไปบางทีก็จะแวะไปที่นี่บ้างแต่ไม่ไปส่วนมากจะนั่งอยู่ตลอดจากการสอบถามทราบว่าเจ้าตูบตัวนี้มานั่งเฝ้าหน้าร้านแบบนี้ประมาณ4 เดือนแล้วทั้งเจ้าของร้านและนักท่องเที่ยวก็เห็นจนชินตาถือเป็นสีสันอีกมุมหนึ่ง